สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่สะพานข้ามทางรถไฟอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรงนี้เป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟนะครับแล้วเขาก็สร้างเป็นทางของคนพิการหรือว่าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานข้ามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะพาทุกท่านขี่ขึ้นไปดูเลยตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับคนเดินขึ้นไปนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นทางสำหรับจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขี่ขึ้นชมเลยนะครับคุณผู้ชมครับแปลกดีครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่แถวๆบ้านเราแถวศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษน่าจะเป็นที่แรกครับตรงนี้ตรงอำเภอห้วยทับทันนะครับเริ่มชันขึ้นมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นแหละครับคือทางรถไฟนะครับจากห้วยทับทันนะครับมาสถานีห้วยทับทันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขี่ชมเลยนะครับโอ้แปลกดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดีนะครับรู้สึกปลอดภัยนะครับสำหรับคนที่ใช้จักรยานยนต์หรือใช้จักรยานเพราะว่าถ้าไปใช้กับรถยนต์ตรงโน้นก็อันตรายนะครับรถใช้ความเร็วกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับตรงทางคนเดินก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาข้ามมาบรรจบกันตรงนี้นะครับมาบรรจบกับเส้นทางมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือสำหรับวีลแชร์คนพิการนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นทางรถไฟมาจากอำเภอห้วยทับทันนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนู้นก็คือสถานีรถไฟห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับทางนี้ก็ไปยังอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพาไปขี่ชมกันต่อเลยครับเดี๋ยวไปลงบันไดกันทางด้านโน้นนะครับสำหรับคนนะครับก็เดินลงทางด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนนะครับทีนี้เป็นวีลแชร์คนพิการหรือมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ลงทางนี้กันนะครับก็ลงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือทางวีลแชร์หรือจักรยานหรือจักรยานยนต์นะครับทางข้ามทางรถไฟอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับ